หลังจากมีข่าวลือสะพัดว่าครูรักลูกทุ่งคนดังกระต่ายพนิพาและก็ครูไพบูลย์นะคะเลิกรากันรับต้นปีจากกรณีที่ฝ่ายหญิงนะคะได้โพสต์เป็นในจนเกิดการตีความไปต่างๆนานาแต่ทางครูไพบูลย์นะคะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวสยบข่าวเตียงหักแบบทันควันไปก่อนหน้านี้ค่ะจนกระทั่งกระต่ายพนิพานะคะได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวทางเฟซบุ๊กของเธอระบุข้อความที่ว่าได้ตัดสินใจแยกทางกับครูไพบูลย์แล้วซึ่งทั้งคู่ได้มีการพูดคุยตกลงกันมีความคิดเห็นที่ตรงกันและทบทวนมาอย่างดีแล้วจึงได้เปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยามาเป็นแค่พ่อและแม่ของลูกจากนี้จะขอสร้างสรรค์ผลงานเพลงต่อไปและขอทำหน้าที่แม่ให้เต็มที่ค่ะด้านครูไพบูลย์แสงเดือนนะคะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวทันทีค่ะผ่านทางโซเชียลของตัวเองนะคะโดยได้โพสต์คำคมค่ะเป็นภาษาอังกฤษที่แปลได้ว่าอย่าตัดสินฉันจากอดีตที่ผ่านมาเพราะว่าฉันเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงจุดนั้นอีกต่อไปแล้วและได้เปลี่ยนคัฟเวอร์เฟซบุ๊กนะคะเป็นภาพหัวใจแตกสลายค่ะก่อนจะโพสต์อีโมจิรูปร้องไห้รัวๆในการหลังจากที่ทางกระต่ายพันธิพากับโพสต์ถึงการเลิกรานอกจากนี้นะคะก็ได้โพสต์ภาพคู่ลูกชายน้องเพลินเพลงผินพร้อมเพลงให้ตายไปกับใจของตายอรทัยค่ะซึ่งมีเนื้อหาที่ว่าบทจะจากลาก็ช่างง่ายดายฝากเพียงข้อความมาตัดเยื่อใยด้วยคำง่ายๆจบกันสักทีซึ่งก็มีบรรดาแฟนคลับนะคะก็เข้ามาส่งกำลังใจให้กับทั้งคู่เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะขณะที่อีกด้านนะคะแฟนๆก็ได้ไปส่องความเคลื่อนไหวของเอมิราค่ะอดีตภรรยาของครูไพบูลย์นะคะก็พบว่าได้โพสต์ภาพตัวเองเนี่ยพร้อมแคปชั่นนะคะไม่รู้จะสื่อถึงอะไรที่ว่าคำตอบของหัวใจอยู่ในรอยยิ้มของเราไปหมดแล้วนะแฮชแท็กยิ้มแก้มฉีกขณะที่ชาวเน็ตนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความน่ารักนะคะของเจ้าตัวแต่ก็มีบางรายค่ะเข้ามาคอมเมนต์สอบถามว่าเห็นข่าวของอดีตสามีบ้างหรือยังไม่ว่าจะเป็นได้ยินข่าวฝั่งนั้นบ่ครับกรรมติดจรวด F16 วันที่เราคอยจำได้น้องเอเคยพูดว่าขอให้เด็กนั้นเจอแบบนี้และก็ถึงวันนั้นจริงสาใจบ่ครับคนหล่อมีผู้สาวใหม่อีกแล้วบ่ดีใจหรือเสียใจครับเป็นต้นค่ะซึ่งก็มีบางข้อความจากแฟนคลับนะคะที่เข้ามาเม้นที่ว่าน่ารักน่ารักรักค่ะไปดูฝั่งนู้นเลิกเมียบาปบุญมันเห็นชาตินี้ค่ะก่อนที่เอมิรานะคะจะตอบกับทันควันกันที่ว่ากรรมใครกรรมมันจ้ายังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะต่อมาค่ะเอมิรานะคะยังได้โพสต์ข้อความนะคะเป็นภาษาอีสานที่ว่าทนายเก่งเนี่ยเล่าเป็นหยังคะคือเป็นแท็กเป็นโพสต์เป็นโทษเป็นข้อหาหนูอยู่มัดมือเล่าคือเป็นตะตื่นเต้นเบาใดเบานะหนูอยากสิบอกเป็นดีดดองดองแบบกูรูปไปไปนะคะถ้าแปลเป็นภาษากลางเนี่ยก็จะแปลได้ว่าทนายแกเนี่ยเป็นอะไรคะทั้งแท็กทั้งโพสต์เป็นโทษเป็นข้อหาหนูอยู่ทั้งวันแกดูตื่นเต้นเบาใดเบานะหนูอยากจะบอกเป็นดีดดีดและยังมีคอมเมนต์โพสต์ดังกล่าวนะคะเพิ่มเติมที่ว่าเป็นแบบกูรูโยโย่ปลายๆเป็นดีดดองๆด้านทนายเก่งนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์ค่ะว่าไอบอดได้ดีดเด้อเห็นแต่เอ๋ละวันนี้ดีดเป็นพิเศษมีข่าวอะไรหรือเปล่าพอดีไม่ได้ติดตามมิลาและยังบอกอีกว่าบอแมนแต่ไอเด้อที่ตื่นเต้นเนี่ย FC ผู้อื่นก็ตื่นเต้นเด้อเขาลุ้นให้วายจีบเอติดก็อยากให้น้องได้พ่อคนดีอยากให้วายเนี่ยจีบอีหลีซึ่งเอมิรานะคะก็เข้าไปคอมเมนต์ตอบว่าจ้างหมอลำมาฟ้อนแน่จ้าขณะที่ในคอมเมนต์นะคะก็มีชาวเน็ตเข้ามาวิจารณ์ข่าวดังกล่าวเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวกับคุณผู้ชมก็เชื่อว่าหลายคนนะคะยังคงจับจ้องประเด็นนี้นะคะก็ต้องมารอดูว่าทั้งสองฝ่ายระหว่างครูไพบูลย์แล้วก็สาวกระต่ายนะคะจะออกมาชี้แจงอีกไหมก็ต้องติดตามกันต่อไปทางท็อปดาราไม่พลาดจะนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะแฮปปี้นิวเอียร์ท็อปดาราค่ะขอให้มีความสุขมากๆนะคะขอให้ปีหน้าสมหวังในทุกๆเรื่องขอให้ปี2024ฉ่ำค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ